แล้วอะไรพ่วงไม่บ้านเอาอะไรพ่วงไม่บ้านต้องครับแล้วเราก็จะเดินทางกันเลยนะครับเชือกนะครับใช้เชือกต่อกับโซ่ด้วยนะครับเชือกด้วยอันนี้ม้วนแบบนี้คือเหมือนสมัยโบราณเลยครับแล้วร้านเนี่ยเวลาเขาจะไปท้องทางนะครับเขาก็จะใช้เชือกกำฮะเชือกกำที่ทำจากหนังควายนะครับก็จะม้วนแบบนี้ครับม้วนใส่หลังช้าไปตอนนี้พ่อน้อยก็กำลังเตรียมเสบียงนะคะเตรียมอุปกรณ์ไปให้เด็กๆนะคะที่เราจะไปค้างคืนนะคะค้างคืนที่ป่านะคะซึ่งคุณพ่อก็เป็นพ่อทัพนาต้องแบกเสบียงแบกอุปกรณ์นะคะโกนขึ้นหลังเลยนะคะเป็นเชือกนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆของเราเพิ่มพลังก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันนะคะวันนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องอ้อมไปเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะข้ามแม่น้ำมูลไปแต่ตอนนี้น้ำยังลึกอยู่นะคะข้ามยังไม่ได้เราก็เลยต้องเดินโอ้มไปนะคะก็หลายกิโลอยู่เหมือนกันเนาะเก็บเชือกพ่อเล่โอเคเก่งมากเลยมาคุณพ่อก็ช่วยเลยพอน้อยเอาขึ้นอ่ะคุณพ่อก็เพิ่งมาจากตัดหญ้านะคะโอ้โหเสียงกินน่าอร่อยจังเลยพ่อเล่ตัวสูงใหญ่มากเลยนะคะพ่อเล่ของเราเสร็จหรือยังป้าน้อยนะคะป้าน้อยโล่งแล้วเอาอะไรอีกเราจะพ่วงคุณพ่อกับคุณแม่นะครับพ่วงไปแล้วก็ปล่อยอาลาเขาก็เดินตอนแรกนะครับตอนแรกผมจะพาออกเดินไปตามถนนหมู่บ้านนะครับซึ่งมันใช้เวลานานครับระยะทางไกลมันอ้อมครับเราจะลัดไปตรงนี้ครับนี่เราจะไปตรงนี้ฮะตรงที่มันมีรถที่ไกลๆนะครับผมรถขาวๆนู่นใช่ไหมครับไกลๆนู่นนะครับขาวๆมันถ้าไปอย่างนี้มันตามเส้นทางของถนนที่เขาใช้สัญจรกันมันไกลเกินไปมันอ้อมเราจะลัดไปตรงนี้เลยข้างริมแม่น้ำมูลครับเราลัดไปโผล่ตรงที่สะพานนะสะพานข้ามแม่น้ำมูลเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะ
เตรียมของอาลาแล้วก็คุณแม่นะฮะอันนี้คือตัวที่เราจะพ่วงนะครับตัวนี้เป็นแบบภาษาช้างเขาเรียกตัว S S ตีเป็นตัว S ตะขอตัว S นี่ฮะก็มันก็เหมือนตัว S เนาะใช่ไหมเขาเรียกตัว S มันจะไม่ต้องใช้น็อตไม่ต้องขันครับแล้วก็สวมอย่างนี้เลยปึ๊บจะไม่หลุดเหรอเวลาเขาแบบไม่ครับผมใช้มาก็10กว่าปีได้ครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวที่ใช้ตั้งแต่เล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูมันจะบางมากเดี๋ยวเอาให้ดูครับลักษณะของเรานางท้องนะคะนางมีน้องให้พี่งามแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะอันไหนที่เป็นแบบของที่เก่าๆครับผมก็จะเก็บเลยอันนี้มีเป็นกระจับนะกระจับมีตั้งแต่กระจับคืออะไรกระจับช้างเล็กช้างวัยรุ่นช้างตัวใหญ่ตัวโตมีหมดครับมีทุกรูปแบบกระจับครับนี่ไงกระจับขาเขาเรียกกระจับขาครับส่วนตัวนี้คือตัวเอสพีผมใช้โอ้ดูครับนี่ดูสิครับดูรอยมันสึกอ่ะเนี่ยตัวเอสตั้งแต่โอเล่เล็กๆเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆอ่ะนี่เป็นงานเหมือนงานโชคจะอยากใส่เลยนะเป็นงานตีฮะ เผาใช้เขาตีเหมือนตีมีดครับส่วนพวกนี้ไม่ได้ตีครับพวกนี้ตัวนี้เขาเรียกนี่ฮะพวกนี้เขาใช้แก๊สเป่าขดโอเคไปต่อเวลาเราเดินป่าเราก็ต้องมีของติดตัวเข้าไปภาระเยอะเหลือเกินเวลานี่น้อยนะถ้าเต็มจริงๆให้เต็มจริงคือต้องใส่มีแยงด้วยนะครับใส่แยงคือเสลียงนี่จะใส่ข้าวใส่ผ้าห่มใส่เสื้อผ้าใส่น้ำกลางทางครับมาแล้วมาเลยเขาก็ถูแม่เขาเลยเขาเลยก็ยืนรอนะคะอันนี้ใส่กับคุณพ่อได้นางเอ็นดูลูกนางอยู่นะ
แล้วอะไรพ่วงไม่บ้านเอาอะไรพ่วงไม่บ้านตรงนี้ก็จะเดินทางกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันEP หน้าครับเจอกันใน EP หน้านะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรานะครับไปออกเดินทางครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของงามโชคแฟมิลี่นะคะฝากกดกระดิ่งติดตามน้องด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องงามโชคและครอบครัวด้วยครับสวัสดีครับผม